แฟนๆแอนิเมะซาลามูนนะคะดูไปนี่คงจะอดยิ้มไม่ได้เลยค่ะเมื่อซิคิโนอุซังินะคะนางเอกของเรื่องค่ะถูกรีดอเปลี่ยนลายเส้นหวานแหววให้กลายเป็นการ์ตูนดูขึงขังแบบการ์ตูนผู้ชายแบบดราก้อนบอลแซ่แบบนี้ก็มานะคะหรือจะเป็นหุ่นรบกันดั้มเท่ๆก็มีค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของผลงานสนุกๆที่ถูกแชร์ใน #SailorMoonRedoll ค่ะซึ่งขึ้นเทรนด์ Twitter ในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องในจำนวนนี้นะคะยังมีผลงานของนักวาดมังงะชื่อดังเลยทั้งอิซาชิคางาวะนะคะเจ้าของลายเส้นแอนิเมะ Sailor Moon ยุค90ที่วาดลูกของอุซังิในอีก30ปีข้างหน้าแล้วก็มีผลงานจากโคเฮอาชิยะนะคะที่แปลงโฉมอุซังิเนี่ยเป็นลายเส้นแสนดุดันค่ะตามฉบับโจโจลาคามศตวรรษก็มารวมถึงนักวาดไทยของเราก็มีนะคะผลงานการออกแบบสกินนิรวานอารามจากเกม ROV ณัฐพลเพชรไทยค่ะก็วาดอุซังิออกมาได้สวยเหมือนคนจริงๆด้วยนะคะเทรนด์ Sailor Moon Redraw เนี่ยค่ะมาจากกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนเมื่อนักวาดการ์ตูนเกาหลีใต้ค่ะแชร์ผลงาน Redraw ตัวเอกนะคะของ Sailor Moon จาก Sailor Moon S ตอน125ค่ะซึ่งมีคนนะคะรีทวิตถึง 30,000 ครั้งเลยทีเดียวกดถูกใจกันมากถึง 79,000 คนนะคะจนเกิดกระแส Sailor Moon Redraw Challenge ขึ้นที่นักวาดการ์ตูนทั่วโลกก็มาร่วมสนุกกันค่ะกลายเป็นว่ากระแสนี้กลับมาอีกครั้งนะคะเมื่อบรรดานักวาดมังงะจากประเทศต้นกำเนิดอย่างญี่ปุ่นส่งงานร่วมสนุกด้วยซึ่งก็มีการรีทวิตกดถูกใจกันรัวๆนับแสนครั้งเลยทีเดียวค่ะ